ังเวชสังเวชสลดใจ ในชีวิตของเรามันน้อยอาตมาเมื่อคืนนี้อยู่ที่เมืองสกลนั่งฟังเขาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันรู้สึกว่าลมหายใจมันหมดไปหมดไปมันทำท่าจะหมดจริงๆเหงื่อก็ไหลไหลไหลออกมาก็อดทนแต่สังเกตดูก็มีแต่สติสมาธิดูอยู่คิดว่าถ้าอย่างนี้มันคงจะตายแล้วมันก็เคยเป็นอย่างนี้สองครั้งมาแล้วตอนที่ไปแสดงธรรมที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาหมดลมหายใจอยู่ที่กุฏินี้ไปหลายชั่วโมงแต่ก็เห็นมันเป็นอยู่เห็นมันหมดไปอยู่ท่านไม่ต้องพนมมือนะวางมือไว้เหมือนกับมันมาบอกมาเตือนว่าใกล้จะตายแล้วนะอาตมาก็เลยคิดว่าเรานี่ได้กระทำสิ่งที่ควรกระทำเท่าที่กำลังวังชาสติปัญญามีมาเพียงเท่านี้ถ้ามันจะตายก็เป็นเรื่องของสังขารของธรรมดาถ้านั่งดูมันตายไปนอนดูมันตายไปมันก็ไม่ตายจริงก็ยังฟื้นมาก็มาเมื่อปีก่อนนู้นวันกฐินมันก็เป็นอีกนั่นเป็นครั้งที่สองแสดงธรรมให้คนฟังไม่ได้เลยมันจะร้อนร้อนร้อนอยู่ในหัวลมก็หมดไปหมดไปเหือก็ไหลออกมาธาตุทั้งสี่เมื่อธาตุลมไม่อยู่ธาตุไฟก็ดับธาตุน้ำก็ละลายออกมาเป็นเหือเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันพอเดินออกมาได้นิดหนึ่งก็เห็นว่ามันจะไม่ไหวแล้วก็ไม่ใช่วัดของเราก็เลยกำหนดสติเดินขึ้นไปชั้นบนที่ศาลาวัดพระธาตุเชิงชุมที่ไม่มีใครอยู่เขาสร้างยังไม่เสร็จมีไม้แบบมีไม้ไผ่กองอยู่ก็นอนลงไปในไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นลำๆอยู่หลายๆลำนอนดูมันเผื่อมันจะตายจริงๆแต่นอนดูวันนี้มันก็ทำท่าจะเป็นเมื่อถึงเวลามันก็ดีเหมือนกันดีจะได้เศร้ามีแห้งถ้ามันตายอีหลีก็คงจะไม่ได้เหนื่อยมากต่อไปทำวัดไปมันก็จะหมดก็จะหมดก็เลยพาปาทุกเรื่องชีวิตพอดีมันพอเดินลงมาได้รถโยมสมนึกมาคิดอยู่สองใจจะไปโยมสมนึกก็ชวนไปหาคลินิกชวนไปโรงพยาบาลอาตมาบอกว่าไม่ต้องไปให้ตั้งใจว่าถ้ามันตายกลางทางก็เอาไปเผาที่วัดไปหาหมอเขาก็จะฉีดยาเขาก็จะให้น้ำเกลือที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นความตายดอกอย่าหอบสังขารหนีความตายถ้ามันจะตายก็ตั้งใจตายเสียให้ดีๆถ้ากิเลสตัณหายังมีมันก็ยังจะเกิดมาอีกถ้ามียางที่ดีปุญญะเสน่หายางแห่งบุญเหมือนยางในเมล็ดพืชที่เราเคยบอกกันวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางกรรมที่กระทำประกอบไปด้วยเจตนาเป็นแผ่นดินให้เมล็ดพืชแห่งวิญญาณงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลมาบวชมาเจริญสมาธิภาวนานี้ก็เพื่อว่าต้องการจะจัดการกับยางต้องการจะเผาไหม้ยางชั่วยางบาปปาปะเสนหาให้มันหมด
ไปจากจิตจากใจให้มันเหลือไว้ถ้ามันจะเหลือถ้ามันจะเจริญก็ให้มันเจริญแต่อย่างบุญปุญญเสน่หาถ้าพอจะให้มันหมดได้ก็รีบให้มันหมดทั้งอย่างบุญอย่างบาปจะไม่ต้องเกิดมาวันนี้สามเณรน้อยๆฝรั่งแกก็ไปถามอาตมาก็เล่าให้ฟังถ้ามีการเกิดใหม่ก็มีการตายใหม่ถ้ามีการเกิดอีกก็มีการตายอีกถ้าหากไม่มีการเกิดเลยก็ต้องไม่ตาย If you don't want to die you must not want to live ถ้าคุณไม่อยากตายก็อย่าอยากอยู่ถ้าไม่อยากตายอีกก็ไม่ต้องอยากเกิดอีกเกิดเพราะเรายังมีตัณหาบุญนั่นก็เป็นยางแห่งวิญญาณจะนำไปเกิดในภพในชาติที่มันดีส่วนบาปก็เป็นยางที่จะนำไปเกิดภพชาติที่ชั่วตั้งแต่มนุษย์ลงไปข้างล่างเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี้เป็นผลของยางบาปถ้าขึ้นมาสู่มนุษย์ก็เป็นยางบุญปนบาปยางบาปปนบุญเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวกเป็นคนยากคนจนกำลังมั่งมีกำลังสนุกสนานร่มหายตายจากพัดพรากให้เป็นทุกข์ร่วนได้เป็นผลแห่งยางผลของกรรมแค่ว่าอย่างบาปบางอย่างบุญบางคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขได้เป็นใหญ่เป็นโตสะดวกสบายไปทุกอย่างนั่นก็เป็นอย่างโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของชีวิตเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นที่มาเกิดของคนดีคนชั่วเป็นที่มาตั้งตัวคนชั่วจะทำดีหรือคนดีจะทำชั่วเตรียมตัวไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็อยู่ตรงโลกมนุษย์นี่เองท่านจึงกล่าวว่าอัคคังทานังมนุสเสสุมัคคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันสูงสุดเลอเลิศคือการได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะทำตัวให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเกิดการตายทำได้แต่ในหมู่มนุษย์นี้จะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์จะเป็นพระพรหมอยู่บนชั้นพรหมจะเป็นอนาคามีชั้นสุดถาวรที่ไม่ต้องกลับคืนมาก็จะต้องมาตั้งต้นกันอยู่ตรงนี้มาสร้างเหตุอยู่ตรงนี้จึงส่งผลไปตรงนั้นที่นี่พวกเราได้เกิดมานอกจากอายุน้อยไม่เหมือนศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆโลกนี้เกิดมาโลกหนึ่งตั้งแต่โลกเกิดจนไปถึงโลกพินาศไม่เป็นไฟหายไปในอนันตจักรวาลอายุของมันท่านเรียกมันว่ามหากัปมหากัปเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพวกเราฟังแล้วก็ชินหูแล้วก็งงๆอสงไขยมาจากภาษาบาลีว่าอสังขยะอสังขยะอสังเคยอย่างนับไม่ได้ที่ว่านับไม่ได้นับไปตั้งแต่1 2 3 4 5ไปนี่แหละไปจนถึงล้านถึงโกดตั้งเลข1ลงแล้วก็เพิ่มเลข0เข้าไป140ตัวเป็นกี่ล้าน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 ลองดูนั่นแหละอสงไขย1ต่อไปก็นับไม่ได้รวมกับเลข1กับเลข0อีก140ตัว141ตัวนั่นอสงไขย1ในอสงไขย11นั่นท่านเรียกว่าอันตรกัปอันตรกัป64อันตรกัปชั่วอสงไขย1
แบ่งเป็น4ส่วนเรียกว่า4อสงไขย64อันตรกัปช่วงนี้โลกเกิดมาถึงตรงนี้เรียกว่าวิวัตตโลกวิวัตตกัปกับที่โลกเจริญแล้วก็ม้วนลงมาอีกครึ่งที่2ก็เรียกว่าอันตรกัป1เรียกว่าอสงไขย164อันตรกัปทีนี้มันก็4อสงไขยกว่าจะเป็นมหากัป1พอลองเอา64คูณ4ลงไป256อันตรกัปเป็น1มหากัปโลกมอดไปเป็นไฟลุกไหม้พินาศไปแล้วฝนก็ตกลงมาแสนโกฏจักรวาลนี้ไฟมอดนั่นแหละเริ่มกลับใหม่เริ่มมหากลับใหม่หลังจากนั้นก็จะมีพวกที่เคยบวชตั้งแต่โลกอื่นเคยปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างพวกเรานี่ได้ถึงฌานที่สองทุติยฌานทุติยฌานขั้นสูงเรียกว่าปณีตะทุติยฌานฌานที่หนึ่งปฐมฌานมันก็มีปฐมมัชฌิมปณีตะคือได้ปฐมฌานฌานแรกไม่ได้ถึงสุดยอดได้ชิมปฐมฌานอยู่แต่ไม่ชำนาญคล่องแคล่วเข้าไปสู่ปฐมฌานนี้เรียกว่าปฐมถ้าเก่งขึ้นมาระดับกลางเรียกว่ามัชฌิมะถ้าเก่งคล่องแคล่วเลยก็เรียกว่าปณีตะชั้นปานีตฌานที่หนึ่งก็ขึ้นสู่พรหมสามชั้นพรหมมาปริชชาพรหมมาปโรหิตาพรหมมาปริชชาได้เป็นบริษัทเป็นหมู่พรหมชั้นต่ำนี่คือพวกได้ปฐมฌานปฐมฌานขั้นปฐมะแต่ถ้าเก่งปฐมฌานระดับกลางๆมัชฌิมะก็มาโสพรหมมาปโรหิตาถ้าปณีตะปานีตละเอียดมากล้ำลึกมากก็มาอยู่มหาพรหมทีนี้พอถึงทุติยฌานก็จะก้าวต่อไปโสปมานะสุภาอัปมานภาถ้าขั้นปณีตะสูงสุดก็อาภัสราชั้นที่6ของพรหมพรหมอาภัสรานั้นแหละมีแสงสร้างอยู่ในตัวมีลำแสงเป็นประกายโลกนี้พินาศไปหลายพันมหากัปหลายพันโลกก็ยังอยู่อายุยืนพอถึงโลกไหม้ไปทีหนึ่งฝนตกแสนโกรธจักรวาลลุกไฟลุกมอดลงไปกลิ่นดินหอมกุ้มขึ้นไปมีแต่น้ำเต็มไปหมดแล้วพวกพรหมชั้นอาภัสรานี่แหละก็จะพากันลงมาอาภัสราไปว่ามีลำแสงสร้างไปโหติโขโสวาเศรษฐายสมโยยังกทาจิกรหจิทีคัสสะอัตทุโนอัจเยนะยังโลโกสังวัตติดูก่อนวาเสถาระยะการอันยาวยืดจะมีบางครั้งบางคราวที่โลกนี้พินาศไปแล้วก็จะมีบางครั้งบางคราวในระยะการอันยาวยืดในอนันตจักรวาลโลกเจริญขึ้นใหม่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นนะทีนี้พวกอาภัสรานั้นแหละลงมามาดูโลกนี่ว่ามันหอมอะไรมาเห็นมีแต่น้ำเอโกทะกีภูตังจักรวาล นี้มีแต่น้ำโลกก็มีแต่น้ำมืดไปหมดพวกนี้ก็เลยไปไหนมาไหนก็ไม่เห็นไม่เห็นมีสัตว์ไม่เห็นมีพืชแต่ถ้าเขาล่องไปท่องไปในโลกที่เกิดใหม่ถ้าเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งโผล่ขึ้นมา
ดอกบัวดอกหนึ่งขึ้นมาเขาก็รู้เลยว่านี่คือเครื่องหมายว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นองค์หนึ่งในโลกนี้จึงเรียกดอกบัวว่าปฐมดอกแรกปฐมนั่นแปลว่าดอกไม้ดอกแรกที่เกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่มีพระพุทธเจ้าในโลกนั้นเรียกว่าสุญญกัปนี่แหละมันจึงมีสุญญกัปกัปที่ไม่มีพุทธเจ้าคือโลกนั้นว่างเปล่าจากพุทธเจ้าบางครั้งมีเรียกว่าสารกัปกัปที่มีแก่นมีสารบางครั้งมีสององค์เรียกว่ามันดกัปบางครั้งมีสามดอกเรียกว่าวรกัปบางครั้งมีสี่สารมันดกัปกัปที่เราอยู่นี้โลกนี้เกิดขึ้นมีห้าก็เมื่อเจริญขึ้นสุดแล้วก็เริ่มเสื่อมลงพวกเรามันไม่ได้อยู่ขึ้นข้างขึ้นมันขึ้นข้างแรมลงมาต่ำสุดศาสนาในพัทธรกัปมีพระพุทธเจ้าห้าองค์กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะเมตยะองค์ที่เราได้เคารพกราบไหว้เลื่อมใสประพฤติตามคือองค์โคตมะพระพุทธเจ้าทุกองค์ในจำนวนห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรก็ดีพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็ดีให้จะพูดอย่างเดียวกันว่าในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้ามีแต่คนบาปมาเกิดอายุน้อยๆสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะคนอายุยืนตั้ง 40,000 ปี 40,000 ปีเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุควิวัตกะกับเจริญโลกเพิ่งเจริญขึ้นใหม่ๆเพิ่งเกิดใหม่สิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรมันไม่มีพิษมีภัยกินได้แม้กระทั่งแผ่นดินเอาดินมากินแทนข้าวก็ยังไม่มีพิษทีนี้พอขึ้นไปสูงมันเริ่มเสื่อมจากกุกุสันทะโกนาคามนะอายุคนทั้งหลายลดลงเหลือ 30,000พอมาถึงกัสสปะเหลือ20,000พอมาถึงโคตมะมีแต่คนบาปพากันมาเกิดอายุเหลือร้อยเดียวเหลือไว้ให้จักแผลเนาะตั้ง20,000เอาไปมัดตั้ง 19,900 เหลือไว้ให้เราร้อยเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราจึงบอกว่าอัปมายุมนุษย์สานังหิเรยนังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักหนอในความน้อยของอายุนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทพูดกันบ่อยๆคิดกันเรื่อยๆถึงความตายอย่าประมาทแม้อายุน้อยๆนี้ก็ยังพากันประมาทพากันหลงไหลมัวเมาจนลืมเป็นลืมตายโหนเถ่าหลายเติบผลจังคืดสวดใครยังดีได้หันเถ่าเถ่าเนี่ยคืดสวดแน่แล้วเนี่ยไก่ฟังนังไก่หวยอยู่บนข่อยง่อยบนเดียวแล้วบาดเนี่ยจะควรจะทวนลงย่ำใดความทุกข์ก็ช่วยความทุกข์มันเปิดเผยตอนยังหนุ่มยังแน่นความทุกข์ถูกปิดบังด้วยกำลังวังชาจะเดินจะเหินจะไปจะมาเต้นสามศอกออกสามวาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยเป็นเจ็บออดๆแอดกำลังมันกล้าอย่างหนุ่มความทุกข์ถูกปิดบังมีแต่หัวแหนหาวบ่มีอุกอังเอาคือสิเถาบ่เป็นพอถึงตอนแก่เอาแล้วสิมันเปิดเผยมีแต่เจ็บมีแต่ปวดอะไรอะไรมันบอกหูก็บอกตาก็บอกจมูกก็บอกดังก็บอกแควก็บอกล่นบ้ายล่นไปกินอีหยังก็บ่ได้
แนวเคยแสบกับบ่แสบลีนก็บอกเองลูกหลานเขาว่าเฮ็ดดีเพราะแห้งเราโตเพราะยังว่าจางเจเลยอยู่เพราะว่าเพิ่นลีนตายลีนเพิ่นเถาเพิ่นบ่จักนั่นมันบอกลุกขึ้นเอาก้นเงิ่งขึ้นก่อนปานนั้นจะหูจักทักที่เถียมาปฏิบัติธรรมความทุกข์มันเปิดเผยเรียกว่าอปฏิชันนะทุกข์ไม่ปิดบังแล้วน้อยๆ นี่ก็ยังดีที่พากันไม่ประมาทนี่แต่ทีนี้มันก็มีอีกบางคนยังหนุ่มยังสาวรู้จักแสวงหามีสติปัญญามองเห็นความทุกข์ปนความสุขอยู่ดังที่เราเห็นนี่แหละเด็กตัวเล็กๆก็มียังเป็นสาวเป็นนางก็มีเป็นหนุ่มเป็นน้อยก็มีนี่คือของเก่าที่เคยสั่งสมเคยอบรมมาตั้งแต่ปุเรชาติปัจฉาชาติปุเรชาตะปัจจโยปัจฉาชาตะปัจจโยปัจจัยมาแต่ชาติก่อนๆส่งมามาถึงชาตินี้บุญเก่าที่สั่งสมไว้เหมือนดอกบัวเมื่อมีน้ำก็ยังลอยอยู่ในน้ำใบบัวก็ลอยฟ้องเมื่อน้ำแห้งบัวตายคนผู้ปรารถนาเงาบัวหัวบัวไปขุดมีรากมีสิ่งมีเครือตรงไหนขุดหาเอามาต้มกินเหมือนมันตายหมดฝนตกมาเหลือรากเดียวมันก็ออกใบน้อยขึ้นมาฝนตกน้ำพ่อจิงหลิงออกใบหน่อยปิ้งซิ่งขึ้นมาเองบุคคลที่มาเกิดในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมถือว่าเป็นคนที่แกล้วกล้าเพราะว่าตรงนี้มีแต่คนบาปส่วนมากผู้ใดใฝ่ฝันทางศีลทางธรรมแสวงหาทางออกในอริยยยธรรมเป็นอริยสาวกปนอยู่ท่ามกลางโลกิยะปุถุชนบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าแกล้วกล้ามีปัญญาปัญญาบารมีมีปัญญาอินทรีย์กล้าพอที่จะเจาะสภาพแวดล้อมบุคคลแวดล้อมสังคมทั่วไปให้มาสนใจในสิ่งเหล่านี้ในยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี่โลกยังไม่ลุกไหม้เป็นไฟแต่คนจะฆ่ากันตายคนชั่วจะฆ่ากันตายจนหมดเมื่ออายุลดลงเหลือ10ปีทัสสวัสเสสุทัสสวัสสายุเกสุมนุษเสสุมนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุเหลือ10ปีปัญจวัสสายุเกมนุษเสสุกุมารีอลังปตยาเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีเด็กหญิงอายุ5ปีก็จะมีผัวใกล้นะใกล้อาจจะเร็วๆนี่ก็ได้สักร้อยปีข้างหน้านี่อาจจะมีแล้ว5ปีมีผัวโลกนี่จะถึงยุค5ปีมีผัวแล้วก็จะมืดจับอาวุธมาแข่งฆ่ากันนอกจากว่ามีบุคคลผู้ทำตถาคตปเวทิตัสเทเสตามีบุคคลผู้รู้ธรรมของพระตถาคตแล้วกล่าวแสดงชี้แจงแจ่มแจ้งบุคคลเหล่านี้จะเป็นลูกตุ้มทวงความพินาศของสังคมของชุมชนนั้นไว้ให้ช้าลงแทนที่จะสักร้อยปีอาจจะยืดไปเป็นพันปีหรืออาจจะครบดังกล่าวแล้วถึง 5,000 ปีแล้วก็จะเข็นฆ่ากันเหลือไว้แต่คนดีที่หนีจากสังคมไปทำสมาธิภาวนาเคยพูดให้ฟังหลังจากนั้นอายุนี่ก็เริ่มใหม่เองไปจนถึงอสงไขยแล้วก็ถอยลงมาอีกถึง 80,000 พระศรีอริยเมตไตรก็จะมาตรัสรู้คนทั้งหลายก็จะได้
อาศัยหลักธรรมอันนั้นประพฤติธรรมโดยมีพื้นฐานไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะดับขันธ์ดับกิเลสไม่แอบอิงอาศัยโลกนี้โลกไหนไม่มีการไปไม่มีการมาอัสดงคตแห่งวิญญาณสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบสัญญาทั้งหลายเวทนาทั้งหลายก็ดับเย็นรูปกายก็แตกสลายวิญญาณอัสดงคตไม่แอบอิงอาศัยมันก็ต้องส่งไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาจำศีลเดี๋ยวนี้มาลอยบาปมาลอยบาปมาปลงบาปไม่ใช่มาล้างบาปนะมาปลงบาปมาละลายบาปมาเพิ่มบุญวันอุโบสถอุปะเข้าไปโอสถะเยียวยารักษาอุโบสถก็แปลว่าเข้ามาเยียวยารักษาใจใจมันมีบาปมีความชั่วมาเยียวยารักษาละลายบาปปลงบาปมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่มีวันอุโบสถโชคดีนะที่พ่อแม่ของเราพาถือมาและส่วนมากก็คือคนแก่คนเฒ่าคนแก่คนเฒ่ามักจะรู้จักเพราะเหตุแห่งความทุกข์มันบอกมันสอนดังอาตมากล่าวแล้วตอนยังหนุ่มยังสาวก็มัวเพลิดเพลินเก็บดอกไม้แห่งกามรมเก็บดอกไม้แห่งกามคุณที่เป็นวามั่วแต่กินหมักหว่ามั่นศีรษะคำทางไอ้หมักหว่านั่นคือกามคุณลูกว่ากามคุณเบญจกามคุณทั้งห้ารูปอันน่าพึงใจเสียงอันน่าพอใจกลิ่นอันน่าพึงใจรสอันถูกใจสัมผัสอันทำให้เพลิดเพลินเจริญใจพวกเราเต้นแรงเต้นกาหัวหกพ้นขิดบ่าแบกหลังหนุนไม่อยากแบกก็ต้องแบกไม่อยากลากก็ต้องลากเพราะอันเดียวอันนั้นได้มาดังปรารถนาก็ไม่ชื่นดังหวังเข้าใจว่าได้แล้วมันจะได้สมปรารถนาจะชื่นใจที่สุดก็ไม่ชื่นใจให้อิ่มให้เต็มหวังก็ปลูกเราเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ไปเรื่อยพอแก่พอเฒ่าชักเห็นเงื่อนของมันพยายามหนุ่มน้อยก็มัวแต่เล่นเพลิดเพลินพยายามเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็เห็นแต่ความสนุกอยู่ค่ำเช้าพอยามถึงยามกลางคนมีครอบมีครัวได้บ้างเสียบ้างดึงหน้าดึงหลังก็เริ่มเห็นความสุขปนกับความทุกข์ไปพอถึงยามแก่ยามหง่อมทำอะไรได้เห็นแต่ความตายอยู่เฉพาะหน้ากำลังจะพัดภาคไปต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสในช่วงนี้ก็เลยช่วยโอกาสหาใหม่ตรงนี้มันเป็นความดีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพระเจ้าจักรพรรดิที่อายุยืนเป็นพันปีหมื่นปีพอหัวงอกเส้นเดียวพอผมงอกเส้นเดียวเนี่ยบอกช่างตัดผมนายช่างตัดระบบเมื่อใดเธอเห็นเส้นเกศาของเราเปลี่ยนสีผมงอกเส้นแรกเธอจงบอกเราพอช่างตัดผมตัดไปหลายปีจนวันหนึ่งเห็นผมงอกเส้นหนึ่งก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมนรากรแห่งโลกบัดนี้เส้นเกศาของท่านได้เปลี่ยนสีแล้วเอาผมงอกใส่ฝ่ามือให้ดูพระราชาก็ประทานรางวัลหลังจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็มอบราชสมบัติให้
ราชโอรสออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่านี่มีประเพณีออกบวชเมื่อแก่มันเกิดมีมาตั้งนานแล้วพวกเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ให้หมดเรี่ยวหมดแรงสักโยงคงบังที่จะไปเอาสิ่งที่เคยได้เคยมีเคยสนุกสนานเคยหวานเคยชื่นนี่แต่จะพัดภาคจากมันก็เลยแสวงหาสิ่งที่เป็นทิพย์พากันมาสมาทานอุโบสถศีลโชคดีหน่อยที่มาสมาทานแล้วไม่ได้จำแต่ศีลยังได้ฝึกอบรมจิตซึ่งมันจะไปไกลกว่าตามทิพย์ในสมัยโบราณท่านพูดตั้งแต่จำศีลธรรมดาอานิสงส์ของจำศีลอุโบสถท่านบอกว่านู่นสวรรค์แม้แต่เพียงวันเดียวคืนเดียวเคยเล่าให้ฟังว่าครึ่งคืนหนึ่งตายไปเป็นเทวดาที่เป็นลุคเทวาทีนี้ถ้าอยู่หลายๆคืนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอุโบสถสูตรนู่นสวรรค์ชั้นดุสิตได้อยู่ใกล้พระโพธิสัตว์อันนั้นหมายถึงการจำศีลธรรมดาสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้วยสิกขาบท8ประการในจำนวนสิกขาบท8ประการนั้นท่านจะเห็นว่าเป็นการตัดกามตัดเบญจกามคุณของมนุษย์อย่าลืมว่ากามคุณ5นั้นไม่ใช่มีตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเข้าใจแต่เรื่องเดียวนะเท่าเท่านี่แหละก็มีหนุ่มๆก็มีกิเลสบ่เฒ่าน้ำเฮาคันกิเลสเฒ่าเป็นกิเลสก็ตายเป็นน้ำกันตัวย่ำตายเสมาปฏิบัติทำอย่างยังผูกข้อตายน้ำกันให้กิเลสตายพร้อมมันบ่เฒ่าน้ำเฮามันบ่ตายน้ำเฮาเวลาเราเฒ่ากิเลสมันก็ไม่เฒ่าเวลาเราตายกิเลสมันก็ไม่ตายมันยังพาเราไปเกิดไปทรมานไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์เราก็เลยมาจัดการให้กิเลสนี่มันเฒ่ามันพร้อมให้มันตายเบญจกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่ชื่นชอบใจเท่าๆนี่ก็มีรูปที่มาจำศีลบ่ได้นะค่ารูปค่าเสียงค่ากลิ่นค่ารสมันโผล่ผ่านรูปอะไรได้เห็นหน้าหลานได้เห็นหน้าลูกหักมวนได้ยินเสียงหลานหน่อยบอกแม่ใหญ่พ่อใหญ่เด้นอนในตักอุ้มหลานนั่นสัมผัสมวนดีหลานหน่อยแลนมาหาหอมแก้มเขาพร้อมเหี่ยวเหี่ยวเพิ่นนี่เด้บักละค่ำนั่นคือกินอันชื่นชอบใจผู้อื่นเล่ากับบ่ดมเล่ากับดมแต่หลานเล่าหันพอจักบอกเบญจกามารมณ์ไปจำศีลไปไสไปบ่ได้กับข้าสมุนีล่ะรูปลูกหลานได้เห็นหน้าเห็นตาล้อมหน้าล้อมหลังได้ยินเสียงคุณยายจ้าคุณตาจ๋าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้นอนแอบขังขักได้หอมแก้มหลานเขาก็หอมแก้มแม่ใหญ่แน่ตัวหน่อยขักได้กินอยากกินหยังก็ได้กินกินน้ำลูกน้ำหลานหามให้อีแม่แม่ใหญ่คอยขึ้นฮอดเจ้าบ่แซ่บก็กินมันแซ่บทั้งใจผลหลานเอามาให้จะเป็นดีไอ้กินของหลานน่ะแซ่บหลายบ่แซ่บก็กินมวนหูความเบามันแม่ใหญ่จะเป็นข่อยขึ้นฮอดเจ้าข่อยใหญ่ข่อยไว้ให้เจ้ากินแน่ว่าทำทาสิป้อนมันถือใจหลายบัดนี่กลับเอามาพี่มันบ่มีผู้ใดมาป้อนบ่มีผู้ใดมาบ่มีหลานว่าเห็นหน้าบัดมันติดเรียกว่ากามคุณของมนุษย์เรามาที่นี่มาเพื่อจะหากามทิพย์ที่มันยิ่งกว่านั้นก็เลยต้องแลกกันรูปที่เคยเห็นที่เคยชื่นชอบท่านก็ตัดว่าจังไดนัตถีตวาทิตาวีสู้กทัศนาบ่ให้เบิ่งแนวใดแนวเจ้าของเคยมวนเว้นจากการดูการฟังสิ่งละเล่น
อันเป็นข้าศึกแก่กุศลมาลาคันทะวิเลปณะธารณะมันดนวิภูสนัทธานาอันนี้ก็กามอีกเว้นจากการประดับตกแต่งของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาที่เฮ็ดให้หอมให้ดมตัดออกเมื่อเครื่องประดับอันนั้นคือเบญจกามารมณ์ทางรูปเสียงทางกลิ่นอุจจาชยนามหาชยนาเคยนอนบนใหญ่ๆสูงๆมหัดนอนบนสัมผัสบดีปันไดนอนแปดนอนปูนซีเมนต์เพิ่นเฮ็ดให้นอนในกดในมุงฝึกหัดออกจากกามสมุนันมหัดไม่เคยกินแซ่บๆวิกาลโภชนาผัดวาลาหะนี่แนวแซ่บๆก็บ่ให้กินอีกพอเที่ยงไปนี่ศีล8นั้นเป็นศีลที่เข้าไปขจับกามมคุณทั้ง5บ่หั่นใจกล้าปานใดล่องเบิ่งจักมื้อนึงกับคืนนึงจึงบอกว่าอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังเอาจักคืนนึงมื้อนึงล่องเบิ่งซะก่อนว่าซั่นผู้ลงคนเก่งกว่านั้นเอา7มื้อเอา10มื้อเอาเดือนเอา3เดือนดนดนเขาลึ่งลึ่งลึ่งมันต้องอาศัยการภาคเพียรพยายามภาคจิตออกจากกามอันนี้ท่านเรียกว่าเนกขัมมะคมใจออกจากกามจากอารมณ์รักอารมณ์ใคร่บางคนเมื่อทำด้วยความแยบคายพระเพิ่นสวดบนหนึ่งว่ามิตสัมปสมาคามโยนิโซเจปจุนชะโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพเมเตนลภตินิตสัมปสมาเนนะโยนิโสเจปัญชโตประกอบด้วยมิตรด้วยหมู่ที่ดีงามแล้วกระทำโดยแยบคายทำผู้เดียวมันขี้ขาดใจบกาพญามานกระชิบกิเลสซีมซึ่งหูภาษาพระพุทธเจ้าว่าอภิชปากิเลสตัณหากระชิบเศร้าเศร้าเศร้ามันว่าสิเป็นจังสั่นจังซี่ขันอยู่หูเดียวมันซีมไปน้ำมันหลอดนั่งจังนอนมันว่าสมควรแก่เวลาแล้วว่านอนซะว่าปลาแป๊บหลอดมันซีมมันนี่มันซีมกับอย่างไหนละมูนังสำราบอยู่บาดนี่มันสิสมควรตายแต่เจ้าของผู้เดียวแถวบาดนี่ค่อยเมื่อยได้จากพริกเต้มันเลยซีมเป็นอัมพาตได้มันว่าทีนี้มันมีหมู่มิตรสัมปสมาคัมมะถึงพร้อมด้วยมิตรที่ดีงามโยนิโสเจปยุญชโตโยนิโสเจปยุญชโตโยนิแปลว่ากำเนิดแหล่งเกิดกระทำในใจให้เกิดคุณงามความดีโดยอาศัยหมู่มิตรมันซีมทั้งนี้เฮาเลี้ยวบังห่วยคือสิเป็นอัมพาตตายแต่เฮาผู้เดียวแท้หรอกหมู่เขายังนั่งได้มันก็ยู่ต่อไปบ้านโดนโดนขำมันก็ลึ่งเกิดความฉลาดเกิดความชำนาญขึ้นเอสงบก็สงบได้ฉลาดก็ฉลาดขึ้นความคิดปรุงปรุงแต่งรู้ทันครูบาอาจารย์เทศน์ฟังโอ้มันเหลือเท่านี้ตัวชีวิตของเรามันเหลือเพียงเท่านี้มันใกล้จะตายไปแล้วจะไปห่วงน้ำเขาเหยังลูกหลานบางคนเก่งขึ้นไปได้บาดเก่งไว้เลี้ยงเขาใหญ่แล้วเพื่อเฮาตายเขาสิเฮ็ดจังได๋เขาก็สิบ่หากินเองบ่คิดน้ำหัวเขายังกระดอกกระเดียดแน่เพิ่นเก่งขึ้นมาแน่แล้วได้บัตรนี่เก่งสำเถาก็ยังดีได้บัตรนี่เก่งสำเถาผู้ลางคนมาเบิดคืนเมื่อหอดบ้านหายฟู่ๆเก่งกว่าเก่าหายลูกหายล้านบ่คิดขอดเขาแห้งกดเบญจกามารมณ์ยังไม่ถูกตัดกำลังเพราะนั้นที่เรามาเนี่ยเรามาขจัดเบญจกามารมณ์อันเป็นของมนุษย์เพื่อจะแลกกามอันเป็นทิพย์ที่นี้ถ้าเราได้มานั่งสมาธินานๆเข้ามันจะเห็นโทษทั้งกามทิพย์และกามมนุษย์โอ้อาตมานี่เป็นห่วงนะแม่อาตมาจะตายนะเราตายสบายสบายก่อนจะออกพรรษาปีกายเดินอ้อมไปข้างหลังออกพรรษานี่แม่ก็ตายดอกแล้ววะอาตมาก็เลยบอกว่าตายก็ตายตัวบ่ได้สืบพระบาท
เฮากับปฏิบัติธรรมมาดีแล้วคุณงามความดีก็ทํามาหลายแล้วยิ้มเยาะหัวเราะเยาะความตายไม่ได้ซื้อสักบาทตายก็ตายตัวหลุดตายอีหลีออกพรรษาได้10กว่ามื้อพอเราเล่าลมปั๊บคือจิตที่ฝึกนี่จะมีประโยชน์มากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลานาทีทองบ่แม่นสิไปย่านตายได้เจ็บปวดแห้งสิได้เบิ่งบ่นี่ล่ะบ่จิตสิเป็นจังได๋ย่ามสิตายแห้งคักเราเตรียมไว้เผื่อวันนั้นล่มอาตมาก็ขึ้นไปลุกไม่ได้แล้วว่าจะลงมาวัดเรามาล้มอยู่ตรงบันไดค้างอยู่บันไดนะลูกหลานเขาเอารถมารับขึ้นไปถามเป็นตะดีบ่อาตมาถามว่าเป็นตะดีบ่บ่ดีดอกแล้วว่ะเสียให้เอาไปโรงพยาบาลบ่ๆอย่าไปผัวเบิดเงินมันสิตายอยู่แล้วว่ะเราต้องถามคนไข้อีกด้วยไม่ใช่ว่าหอบสังขารหนีความตายไอ้เฮานี่โอ้ยเงินมีเท่าใดกับโพใส่บังเขาจอหน้าจอหลังใส่ขวดใส่ใสสิตายก็บ่ตายหอบสังขารหนีความตายมันก็กลัวสิตายได้ว่าซั่นเอ้ยเขาจอจักเท่าใดฮู้เงินเพิ่นก็เบิดเป็นเครื่องกระบุงคนเป็นหนี้เป็นสินเขานั่นคือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องถามซะก่อนในจิตในใจว่าเป็นได้ดีบ่ในใจเจ้าบ่ดีดอกแล้วว่าอย่าเอาไปโรงพยาบาลมันสิตายอยู่แล้วว่ามันเฮือนทีนี้ลูกหลานก็คอยดูแลรักษาปฏิบัติอาตมาก็ไปเทศน์ให้ฟังเช้าบิณฑบาตก็เลยขึ้นบ้านให้บ้านใส่แล้วขึ้นไปให้แม่ใส่เราก็ใส่คู่เมื่อสิตายนอนใส่นั่งใส่บ่ได้เทศน์ให้ฟังอาตมาก็ค่อยๆถามว่าเราสิไปหากามทิพย์บ่หรือสิไปหากามมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้ผูกพันพวกเรามากเกินมานี่หลายมหากัปแล้วอย่าว่าแต่กัปเดียวหลายมหากัปตกนรกเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นอย่างวนเวียนอยู่นี่เพราะกรรมอันนี้แหละถามผู้เฒ่าว่าเจ้าสร้างผู้ใดลูกหลานนี่สร้างเขาเฮ็ดหยังล่ะวะเจ้าฮักไผเจ้าคืนฮอดไผเจ้าสิอยู่น้ําไผบ่อยู่น้ําหัวไผอาตมาก็ถามว่าสร้างไผล่ะลูกหลานทั้งหมดสร้างเขาเฮ็ดหยังทีนี้ก็ถามต่อไปว่าสิไปใสตายอยากไปอยู่สวรรค์สันใดอยากมาเกิดเมื่อเกิดน้ำหัวไปดอกแล้วว่ะถ้าสิไปสวรรค์สันใดบ่ไปตายคือเก่าถ้าถามอย่างนี้ก็สบายใจวันนั้นคือจิตใจระดับฝึกมาแต่ก่อนเราอาจจะยังติดอยู่กับลูกกับหลานเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นว่าเขาอยู่บัดสิตายให้อีหลีหุ่นบัดนี่คิดที่ผ่านการฝึกเดี๋ยวนี้มันพอสิขึ้นฮอดเขาได้มีแห้งสิขึ้นฮอดอยู่เป็นห่วงผู้นั้นเป็นห่วงผู้นี้ได้อยู่แต่พอจะตายเข้าจริงๆเขาถ้าจิตได้ฝึกบ่ห่วงหัวผู้ใดเลยบัดนี่ดิ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนมหานามะพอจิตได้รับการอบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญามาพอพอเวลาจะตายเข้าจริงๆจิตมันไปสูงอโทคามีวิเศษคามีจิตนี้จะไปสูงจิตนี้จะไปวิเศษเหมือนเอาน้ำมันใส่เข้าไปในหม้อแล้วเอาไปทุบลงไปในน้ำจมแต่หม้อน้ำมันไม่จมจะลอยอยู่ชั้นบนแตกสลายทำลายไปทางร่างกายแต่ส่วนจิตนี้จะลอยไปสูงเราต้องการจิตชนิดนั้นจึงพากันมาฝึกตอนนี้จะเอากามทิพย์ก็เอาแต่ว่าฝึกสมาธิภาวนาฟังไปบ่อยๆเวลาใดเรานั่งสมาธิอยู่มันคิดมาก็หัดทิ้งความคิดอย่าไปรู้ในความคิดให้รู้อาการของมันคิดอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดให้รู้อาการที่มันคิด
ฟังถูกไหมอย่าไปหู้เรื่องมันคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ขึ้นมาหู้การโตมันคิดนี่พี่มันคิดอยู่พี่อย่าไปหลงน้ำเรื่องนั่นเรื่องนี้ถ้าอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตจะชำนาญเวลาจักตายไม่ต้องไปคิดหน้าไม่ต้องไปคิดหลังตั้งใจคอยดูเวลาเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารตายมับไปก็วิญญาณังอัถังขมาขมาตรงนั้นทีนี้มันถ้ายังไม่แก่กล้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติได้ทำอยู่เช่นนี้จิตใจระดับนี้เกิดมาในท่ามกลางสังคมที่มีคนชั่วมากๆในยุคคนบาปเยอะๆแต่เราก็ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามขอให้มั่นใจเถิดว่าเราต้องดีกว่าบุคคลเหล่านั้นคันตายไปพวกนี้เป็นหัวหน้าหมู่ซุ่มไงพี่น้องปากขาดก็เป็นหัวหน้าหมู่ให้ปากขาดพามาเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าชนะปาโมกโขเป็นหัวหน้าของชนทั้งหลายในการทำดีกุสเลสุธรรมเมสุชนะปาโมกโขทานะวิสังภาเคอุโปสถกัมมังชนะปาโมกขังเป็นหัวหน้าเป็นประธานแลนกรมูของบ่เพิ่นบุญพูดถึงกุศลทำคุณงามความดีชนะปาโมกโขออกหน้ามูเลยจำศีลให้ท่านทานะสังวิภาเคอุโปสถกัมมังชนะปาโมกขังในการให้ทานมีหน่อยกระจกแหลนออกก้อนมูโลดในการจำศีลอุโบสถกับแลนก้อนมูโลดบนใดสิเป็นจะดีไปได้บุญบุคคลพวกนี้เพิ่นเอิ้นว่าตายไปเกิดชาติได้ก็เป็นหัวหน้าเป็นนอนก็เป็นหัวหน้านอนขันตกนรกก็สิเป็นหัวหน้าหมู่อยู่ดอกขึ้นสวรรค์ก็เป็นหัวหน้าหมู่คนซุ่มนี่เขาบ่เอาดอกนรกเขาบ่เอาเขาอัดประตูลัดหน้าเลยกึบแลนมหาสแตกหยังซุ่มนี่เขาว่าบ่แม่นซุ่มสิตกนรกโพ่นคนไปหมู่เจ้าเขาบ่เอาน้ำดอกเขาเห็นนั้นบ่ต้องยากคันเฮาอยู่ในสภาพจังซี่นรกอัดประตูหลักคันเฮ็ดจังซี่ไปเรื่อยๆได้คันเฮ็ดเคิงๆกำกามมาลำกำก้อยเมื่อฮอดมื้ออื่นอาบน้ำเกี้ยงเกี้ยงเมื่อฮอดโตลงขี้ตมทวนจังซี่ก็โอ้ยจักสิว่าจังได๋ปนกันไปปนกันมาน่ะขึ้นสวรรค์กลางคืนขึ้นสวรรค์กลางวันตกนรกปนกันไปนี่ล่ะแต่ว่าขันมันเฮ็ดจังซี่นี่คือเรามาลอยบาปนี่คือมาละลายบาปมาปงบาปปงก็คือว่าถือไว้ปงลงเศร้าถือการมาจำศีลนี่มาปงบาปมาละลายบาปที่มันมากให้มันเบาบางลงในสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดพวกพราหมณ์เขาถือวัน8ค่ำวัน15คำเขาเอามาน้ำเขาได้เนี่ยเขาเอิ้นว่าวันอุโบสถวันที่เราจะเข้าไปเยียวยารักษาใจไปปงบาปไปบางพวกปงบาปบางพวกล้างบาปลอยบาปพวกปงบาปนี่พวกหนึ่งพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำถืออย่าฆ่าไปหลดหาเกี่ยวอย่าฆ่าตักเอาขี้งัวเดี๋ยวนี้ไปประเทศอินเดียจะเห็นงัวเยอะเขาบูชาสัมงัวขี้งัวเอามาทาตามบ้านกันผีกันสังเขาถืออย่างนั้นพวกปงบาปพอถึงวัน8ค่ำหรือ15ค่ำไม่ว่าฝนไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวถือยาคาเจียวขี้แล้วก็ถือขี้งัวเอาขี้งัวเนี่ยใส่ภาชนะไปถึงกระปูราดโคไมคือขี้งัวเนี่ยทาเป็นลานแล้วก็เอาหญ้าคามาปูทับเอาขี้ดินทรายมาใส่นอนบาดเนี่ยนอนอยู่หันหลังกลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไหว้วันคืนละ3ครั้งก่อไฟ
ก่อไฟไว้แล้วก็เอาเนยใสสาดเข้าไปนั่งหรือนอนถ้าไฟจะดับก็สาดเนยเข้าไปคืนหนึ่งไหว้สามครั้งพวกนี้ปองบาปข้าแต่ท่านผู้บริสุทธิ์เพิ่นบอกกับไฟน่ะเพิ่นว่าไฟนั้นบริสุทธิ์ข้าพระเจ้าขอปองบาปกับท่านท่านจงรับบาปนี้ไปเทน้ำเนยเข้าไปการบูชาไฟจึงเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นกระเซ็นกระสายมาจนถึงประเทศไทยจึงได้มาทำบุญบั้งไฟจึงมาไหลเรือไฟจึงมาลอยกระทงจุดไฟนั่นประเพณีพราหมณ์มาตั้งแต่อินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรเลยลอยกระทอกกระทงขนาดพอถึงหน้าเดือน12น้ำมากๆก็ไปนอนหาดในวันพระวันเพ็ญเดือน12เอาขี้งัวไปทาดีๆเอาหญ้าคามาปูเอาทรายมาทับนอนทำภาชนะลอยน้ำเอาเทียนเอาธูปจุดปล่อยลงไปในน้ำเขาเรียกว่าทีปวารีรอยประทีปในวารีเพื่อบูชานู่นพระนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่กลางสะดือทะเลแล้วตนเองก็มาไหว้ขอให้ท่านผู้บริสุทธิ์จงข้าพระเจ้าขอโปรงบาปกับท่านเฝ้าคักๆแล้วก็นอนเที่ยงคืนก็มาลอยอีกใกล้สิแจ้งลอยอีกในคืนวันเพ็ญเดือน12ไทเฮาลอยแต่หัวคำวันเพ็ญเดือน12น้ำหนองเต็มตะลิ่งกินเหล้ากินยาแล้วก็แล้วเขาลอยคืนหนึ่ง3เทื่อพ่นบ่ได้นอนเลยแต่นั้นเรียกว่าลอยบาปพวกปงบาปนี่ทำอยู่ทั้งโคกทีนี้พวกล้างบาปพอถึงวันพระวันเพ็ญวันเดือนดับวัน8ค่ำเขาเรียกว่าอัฐมีดิถี8ค่ำปันนรสี15ค่ำจตุทัสสี14ค่ำวันดับพวกล้างบาปซุ่มนั่นไปลงน้ำซุ่มนั่นหนาวสิตายก็ไปอินเดียนี่หิมะลงหน้าหนาวไปลงน้ำสั่นงอดข้างสั่นก็พอกับแม่นแท้ซุ่มเท่าๆแห้งไปลอยดีเพิ่นสิหนาวตายซ้ำเท่าไปลอยอันนี้เขาเรียกว่าล้างบาปลอยบาปก็เลยเกิดเป็นกระเซ็นกระสายมาจนถึงพวกเราไอ้รถน้ำมนต์เคยได้ยินอยู่บอกคาถารถน้ำมนต์ภาคอีสานเพิ่นเรียกคาถาอีหยังนำสังแก้วสีสีนามอันนี้สือวันนามคงค้าไลมาจากปากงัวอุสุภราชตัวกะไลมาจากปังมาอาชนัยงาที่ยันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังสภากะลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อที่เที่ยนจะแจ่แจกไปหดเพื่อนหดสั้นหดงัวหดควายหดหัวเจ้าของดีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังสภากะลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อไลมาจากปากงัวอุสุภราชจากปากหมาอาชะไนน้ำคงค่าน้ำสระคู่ทีเทก็ไปตักหาบยงๆมาแต่น้ำสางหันติดตัวกันซื่อๆนี่ครับบวกเป็นหาบบขาดเป็นว่างหดโจกไปผัดแหงไปตักมาไหมอันนี้เขาเรียกว่าล้างบาปทุกวันพระทีนี้พวกเราก็เอาอันนั้นแหละมาแต่เราก็มาลอยบาปพวกเราก็มาปลงบาปพระพุทธเจ้าเดินไปเห็นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อชานุสโสนีถือยาคาไปเต็มถือตะกร้าใส่โคไมใส่ขี้งัวและอีกตัวหนึ่งก็สะพายกระบอกเนยใสพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพราหมณ์ท่านจะไปไหนในราตรีอันเจิดจ้าด้วยดวงจันทร์ปันรศีเช่นนี้พราหมณ์ก็บอกว่าพวกวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกพราหมณ์ทั้งหลายต้องไปถืออุโบสถไปปงบาปพระพุทธเจ้าว่าปงอย่างไรพระโคดมผู้เจริญไม่รู้จักวิธีปงบาปหรือถามขึ้นอีกถามว่าพระพุทธเจ้าโง่โมหุจักบ่เจ้าว่าสัตว์
ปงบาปของพวกพราหมณ์ทั้งหลายย่อมเอาโคไมไปทาลงแล้วก็เอาหญ้าคาในปูหลังจากนั้นก็นอนในกองทรายก่อไฟขึ้นก็ต้องไหว้3ครั้งในราตรีหนึ่งเพื่อปงบาปข้าแต่ท่านบริสุทธิ์อัคคณีคือไฟอัคคีอัคคณีท่านผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอปงบาปกับท่านบาปตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นก็ปงกับท่านเที่ยงคืนก็ปงอีกจนสว่างก็ปงเอกโออย่างนี้หรือปงบาปอย่างนี้แหละพระโคดมผู้เจริญในธรรมวินัยของเราก็มีการปงบาปแต่เราไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างไรการปงบาปของท่านบาปเกิดจากการฆ่าสัตว์ในวันอุโบสถก็เว้นการฆ่าสัตว์เสียถ้าไม่อยากมีบาปตลอดก็เว้นตลอดไปบาปเกิดจากอทินาทานลักขโมยของเขาก็เว้นเสียอย่าไปทำอีกเอามันปงไว้คนบาปนี่ปงบาปเนี่ยพากันว่าปงบาปไล่ไปทั้งอุโบสถทั้ง8นี่แหละนี่คือการปงบาปในธรรมวินัยเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยการปรงบาปของเราเป็นเช่นนี้ทุกเกิดมาจากการฆ่าทุกเกิดมาจากการลักการเบียดเบียนเราไม่ปรารถนาทุกเราอยากก่อทุกเราก็วางลงเสียพราหมณ์ชานุสโสนีฟังถูกเกิดความเลื่อมใสก็เลยเข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานอุโบสถศีลนี่คือการปรงบาปของเรากับของเขามันผิดกันทุกในวันพระ8ค่ำเราพามเขาก็อาบน้ำดำก้าวใส่ชุดขาวอันไปนอนอย่าฆ่านอนขี้ง่วนใส่ชุดขาวคนไหนแต่เฮาเอามานอนเขาเจ้าได้ชุดขาวเนี่ยก็ได้ที่นี่อนาถาบินทิกเกษตรถีนั่นเป็นโสดาบันแล้วนิมนต์พระมาฉันในวันพระแล้วให้คนงานทั้งหมดในจำศีลพวกทาสคือคนใช้ฝ่ายชายเขาเรียกว่าทาสฝ่ายหญิงเขาเรียกว่าทาสีพวกทาสทาสาทาสีนี้ได้ฟังธรรมได้จำศีลบางคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนางปุณณิกานางทาสีเป็นทาสีเป็นผู้หญิงรับใช้ของอนาถาบินทิกเกษตรถีได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงมหาสีหนาทสูตรบรรลุธรรมโสดาบันเช้ามาเธอไปตักน้ำสว่างแล้วในวันพระเธอไปตักน้ำเรียกว่าสมาทานศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งพอถึงวันหนึ่งค่ำเธอไปตักน้ำในเดือน12ฤดูที่ลงแห่งหิมะลงน้ำไปพบพราหมณ์คนหนึ่งไปอาบน้ำสันงักพราหมณ์แก่ฟันกระทบกันดังเหมือนกับบรรเลงเพลงพิณคือสิเป็นสันขนาดนักในสูตรนั้นบอกว่าเสียงฟันกระทบกันเหมือนเพลงพิณเล่าคือสิหนาวคักบ่แม่นเพลงพิณเล่าสิข้างเขาเลยโอ้ยหนาวน่ะนะนางนี่ก็ไปตักน้ำเอาตั้งหัวคนอินเดียเขาไม่หามไปเห็นพราหมณ์เท่านี่อาบน้ำคางสั่นอยู่หรือดูลงแห่งหิมะก็เลยสงสารความจริงนางนี่รู้นะรู้แต่สงสารนางนี่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็ถามว่าพ่อใหญ่พ่อพามข้าพเจ้ามาตักน้ำท่ามกลางความหนาวในเมื่อหิมะลงถ้าไม่มาก็เจ้านายจะเคี่ยนตีเรากลัวเจ้านายที่จะเคี่ยนจะตีจะลงโทษหนาวเราก็ทนฝ่าหิมะมาตักน้ำแต่พ่อใหญ่พามใครหนอลงโทษกลัวใครลงโทษจึงลงแช่ในน้ำหนาวสั่นปานนี้คอยบริโรงแซ่คอยกันหนาวเกือบตายคอยย่านเจ้าหน้าให้คอยฝืนมาซื่อๆขันบ่ย่านไปให้บ่มาถ้าไม่กลัวเจ้านายลงโทษไม่มาแต่พ่อใหญ่พามผู้ใดลงโทษบังคับให้ลงแช่น้ำในหน้าหนาวหิมะลงเช่นนี้คางสั่นงับเช่นนี้ตาพามเท่าบอกว่าเธอไม่รู้อะไรหรือหญิงทาสหญิงคอย
การที่เราต้องสะเก้าดำหัวนุ่งชุดขาวลงน้ำในวันพระหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนบาปตอนเช้าโดยกายวาจาใจใดแล้วก็มาล้างบาปตอนเย็นทำบาปตอนเย็นก็ล้างบาปตอนเช้าโดยการอาบน้ำอันนี้คือการล้างบาปนางสาวทาสีคนนี้แกก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกพ่อใหญ่เอ้ยคนโง่คนใดหนอบัญญัติสั่งสอนให้ล้างบาปได้แต่คนนี้แกทำท่าจะโกรธหญิงถอยยังมาดูถูกอีกเธอมีเหตุผลอะไรถ้าหากว่าน้ำนี่จะช่วยล้างบาปล้างกรรมได้เต่ากบตะภาพปูปลาหอยมันนอนแช่อยู่ตรงนี้มันต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนมันบ่ไปตกนรกคือเจ้าดอกมันไม่มีบาปอะไรเลยถ้าอย่างนั้นคนทำชั่วคนรักของเขาคนฆ่าแพะฆ่าแกะคนล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นคนโกหกหลอกลวงเขาก็มาอาบน้ำนี่เขาก็ไม่ต้องรับโทษทันเพราะน้ำนี่ก็จะล้างบาปเขาไปที่สำคัญที่สุดถ้าน้ำอันนี้ล้างบาปพ่อใหญ่ออกไปได้มันก็ต้องล้างบุญพ่อใหญ่ไปนำกันบุญเจ้ามันก็สุบลาเมื่อก่อนบอกมันคือสีเหลืองล่างตายแต่บาปแต่น้ำอันนี้พระสันเธอพูดน่าฟังนักแล้วเธอเคยล้างบาปบ้างไหมนางนี่บอกว่าพ่อใหญ่ฉันนี่ล้างบาปเป็นประจำเธอล้างอย่างไรล้างในธรรมวินัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเราไม่ปรารถนาทุกข์เราก็อยากกระทำสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราชีวิตเราไม่อยากตายเราเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เราปรารถนาต่อความสุขชีวิตอื่นคนอื่นทั้งหลายก็เหมือนกันการฆ่านั้นก่อทุกข์ให้เจ้าของชีวิตจนตายก่อทุกข์ฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่สิ่งที่ผูกพันกันก็เป็นทุกข์นั้นท่านให้ทุกข์แก่เขาท่านกำลังทำบาปท่านจงล้างบาปท่านโดยการเลิกฆ่าปานาติปาตาเวรมณีเสียลาวะการของคนอื่นเขาก็เป็นทุกข์เขาหามาด้วยความยากลำบากเขาก็อะไรอาวรณ์เสียดายเมื่อเขาเป็นทุกข์บาปก็เกิดแก่ท่านท่านจงเลิกเว้นจากการลักเว้นจากการนอกอกนอกใจนานนี่ก็ไล่ไปศีล5สูงขึ้นถึงศีล8ถามเท่าคนนี้มีปัญญาก็เลยพนมมือขอสมาทานศีลกำนางธาตุเราขอเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะเราขอสมาทานเบญจศีลกับเธอวันแล้วก็เอาผ้าให้อีกผืนหนึ่งผ้าใหม่ๆนางบอกไม่เอาไม่เอาหรอกฉันก็มีนุ่งมีห่มพ่อใหญ่นุ่งห่มไปเถอะมันยิ่งหนาวจงมาอาบน้ำในธรรมวินัยจะไม่ได้หนาวล้างใจอย่ามาล้างภายนอกอันนี้อาบได้ตลอดไม่มีหนาวอันนี้มันเปียกแค่นอกข้างในมันไม่เปียกเสร็จแล้วตาแก่คนนี้ตามไปจนถึงอนาถบินทิกาเศรษฐีเล่าให้เศรษฐีฟังเข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีลในวันพระก็สมาทานอุโบสถเพราะนางปุณณิกานี้อนาถบินทิกาเศรษฐีเห็นว่าดีมากเลยการที่เธอทำเช่นนั้นเธอยังได้ช่วยปลดเปลื้องทิฏฐิผิดๆของคนอื่นนี้คือการล้างบาปในธรรมวินัยคือเว้นการกระทำชั่วเช่นนั้นก็เลยปล่อยนางคาดแต่นี้ต่อไปเธอจงเป็นไทยนะเธอไม่เป็นค่อยไม่เป็นข้าไม่เป็นทาสฉันเธออยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนอยู่ไหนอยากจะอยู่นี่ก็อยู่อยากจะไปไหนก็ไปฉันจะไม่ควบคุมเธอฉันปล่อยเธอเป็นไทยแล้วนางนี่ก็ลาเศรษฐีไปบวชมาบวชในไหนเป็นโสดาบันแล้วพอไปบวชไม่นานนักเธอก็เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุณีอรหันต์ชื่อว่าปุณณิกาเถรีปุณณิกาเถรีเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นประเพณีตรงบาปประเพณีล้างบาปของพราหมณ์ในวันพระ
8ค่ำ15ค่ำพราหมณ์ต้องนุ่งขาวห่มขาวพวกที่จะปลงบาปก็เอาหญ้าคาเอาขี้งัวเอาอะไรไปเอาเนยไปก่อไฟพวกที่จะล้างบาปก็นุ่งขาวห่มขาวลงแม่น้ำพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเขาก็ค่อยๆเลิกค่อยๆเปลี่ยนผู้ที่พูดรู้เรื่องที่พูดยังไม่รู้เรื่องก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ขี่เครื่องบินไปดูได้เลยที่ประเทศอินเดียไปโลดยังเต็มอยู่อย่างเก่าโลกนี้ไม่เคยว่างจากคนโง่แล้วก็โลกนี้ไม่เคยว่างจากคนฉลาดก็ยังปนเปกันอยู่พี่น้องทั้งหลายมาวันนี้พากันมาลอยบาปพากันมาปองบาปคือความชั่วช้าลามกทั้งหลายยิ่งบัดนี้เวลาสุดท้ายอายุของท่านเรียกว่าปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายแล้วแสวงหากามอันเป็นทิพย์บนสวรรค์ถ้าเราได้เจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนายิ่งขึ้นเราจะหนีข้ามล่วงทั้งกามอันเป็นทิพย์อันเป็นของมนุษย์ซึ่งท่านเรียกว่าบ่วงเยทิพพาเยจะมนุษย์สาพัทเทสิสัพปาเสหิบ่วงปาปาสะปาเสถแปลว่าบ่วงเขาเอื้อมตัวบ่วงบาทบ่วงบาทตะกี้นะนะเธอบ่วงบาทได้เพราะฉะนั้นว่าคว่ำเดียวสองอันบ่วงก็บาทนั้นคว่ำอันเดียวกันภาษาไทยภาษาลาวภาษาไทยว่าบ่วงภาษาลาวว่าบ่วงภาษาบาลีว่าบาทบาสะบาเสจะว่าพัทโทสิสัพพปาเสหิปาสะปาเสตัดหางปอปาออกเธอบอกไม่ไม่เยทิพพาเยจะมนุษสาบ่วงของเราบ่วงมนุษย์บ่วงทิพอันยิ่งใหญ่จะคล้องท่านยังหนีบุคคลมั่นได้เนี่ยใครจะไปหาบ่วงทิพอยู่เนี่ยเราจะต้องเก่งกว่านั้นคือการเข้ามาฝึกฝนอบรมขอให้พ้นจากบ่วงคือกามกามวันนี้จะขอฝากเงื่อนไขให้รู้ว่ามันเป็นบ่วงขนาดไหนพรุ่งนี้เช้ามีเวลาก็พูดกันไปเราจงมองดูกามนั้นเป็นบ่วงที่ผูกพันเราไว้ในวัฏสงสารหลายแสนมหากัปที่เกิดมามองเพียงสามแง่ก็พอจะรู้แง่หนึ่งก็มองไปที่ตัวคนทุกๆคนที่บริโภคกามที่หมกมุ่นในกามอันที่สองมองไปในตัวกามจริงๆมันมีความบกพร่องมีโทษอันที่สามมองไปที่การที่บุคคลผู้ยังติดข้องอยู่ในกามนี้ไปเกี่ยวข้องกับสังคมกับบุคคลมันมีผลกันอย่างไรมองดูเฉพาะบุคคลผู้ยังเกี่ยวข้องในกามยังอยู่ในบ่วงแห่งกามมันเริ่มมาตั้งแต่ในท้องเลยในท้องพอแม่เริ่มตั้งท้องในกามมันก็แสดงบ่วงให้เห็นลูกอยากกินแสดงออกที่แม่ให้แม่อยากต้องไปถามโยมผู้หญิงถามพ่อแม่ใหญ่หูจักดีปัญญ์เป็นแม่ม่านหัวปีเป็นยังไงอยากกินนั่นอยากกินนี่ม่านได้คือกันอยากแน่บ่มีก็ไปหากลุ่มอยากเพิ่นก็ไปหาแห่นกินฮอดขี้ดินโมเมนต์เล่าอยากตามคือความอยากในรสในกลิ่นของเด็กตัวน้อยในท้องเพื่อนคนเป็นสาวอยากกินหล่องอยากสูบอยากมีท้องทั้งที่ไม่ใช่เคยสูบเคยกินเลยกิเลสกามของวิญญาณที่มีอยู่ในท้องเริ่มแล้วเราก็ไปแสวงหาเนี่ยเริ่มเลยไปหามาให้กินคำว่าได้กินระเบิดสวงเขาไปขอกินน้ำไผ่เขาบอกให้ละเครียดสร้างหลายบอกน้อยๆผมมันพาสร้างอีกน้อยๆในท้องเคยได้ยินบอกผมบอกคู่ลู่นั่งอ้วนยามแม่มีห้องไปขอหมักสมหมักเวอร์อีกอย่างหนึ่งคือสิได้ยินอยู่ตัวขอบอกให้ละเครียดจนได้ลูกเพิ่นนั่นได้ลูกสาวคนนี้ได้ลูกไส้ลูกสาวกับลูกชายเขารักกันไปขอบ่ให้เครียดแม้มขี่ทีตั้งแต่เข้ามีท้องคนไม่เอา
จนเกิดโศกนาฏกรรมอันผูกคอตายนั่นน่ะเอิ้นว่าดอกนั่งอู้ดอกนั่งอู้ดอกคูรูนั่งอู้หักลีดออกมานั่นแสดงถึงว่าเมื่อเรายังเกี่ยวข้องอยู่ในกามเรายังไม่หลุดพ้นไปจากมันมันทุกข์อมังมากตั้งแต่อยู่ในท้องเลยลูกก็ทุกข์แม่ก็ทุกข์พอออกมาร้องไห้จ้าเลยเสียงแห่งความทุกข์ทีนี้แม่ก็รีบไปปลอบไปโยนเอาใจไปอุ้มที่กลุ่มฮ้อนอยู่หันบักลาบักค่ำจอนจ้างมันอยากรู้ไปอย่างน้อมหยัดเข้าไปโหลดว่าแต่มันหายน้อมหยาดปากโหลดหมอน้อยนี่ก็จะคุณได้บอกดูดเป็นโหลดกามเนี่ยมันบอกมันต้องการรสชาติอย่างนี้มันก็ดูดได้บอกมันอยู่บอกบักลาจังซี่เขาได้บอกมันโดยเป็นหลอดนั่นคือการปฏิบัติการทางกามกินนมก็ติดใจรสของนมตอนนี้รสออกมาแล้วนะเสียงน้อยๆ นะเสียงผู้อื่นมันก็บ่ฮู้จักคันเสียงแม่มันฮู้จักหลอดคันแม่แลนมาอุ้มมันสิมันดีใจมันเศร้าหายหลอดคันเสียงผู้อื่นร้องไปอุ้มมันบ่แน่มันแห้งหายนี่รูปรสกลิ่นเสียงก็เริ่มเจริญขึ้นจิตมันก็ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เสียงคนอื่นมันก็ไม่ไพเราะมันพอใจเสียงแม่เสียงพ่อก็ยังอยู่ห่างๆแล้วเพิ่นพ่อเอาดีตายแต่เพิ่นตัวหลักคุณพ่อทอฝ่าก็แผ่นดินผลเพิ่นว่าคุณแม่ทอผู้เขากล่าวเพิ่นว่าหน่อยๆนี่คุณแม่ความจริงลูกนี่ติดอยู่กับแม่รูปของแม่ลูกอยากเห็นเสียงของแม่ลูกอยากได้ยินกลิ่นของแม่ลูกก็รู้หน่อยๆหั่นป้าบ่เสือเอาแม่อื่นไปนอนมันบังแหน่มันบ่เอาน้ำเลยมันติกินมันก็ฮู้จักเพราะนั้นเริ่มเลยโตมาอยากเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสที่พอใจหามาให้นอนอยู่ในเปนอนจังไม่ยังระยงระยางอยู่ในเปในอกเพิ่นเอาตุ๊กตามาห้อยลึงตึงนั่งให้มันได้เบิ่งกล้วยกับบ่กล้วยซื่อๆร้องเพลงให้ฟังโหมันก็จะได้กินครบวงจรตามก็จะได้เห็นจนกว่าจะหลับไปนี่ปฏิบัติการทางกามต่อมากว่านั้นเศร้ากินนมบาดเนี่ยมันก็มักเล่นแนวอื่นตุ๊กตอกตุ๊กตาแนวมันอยากได้หามาให้ใหญ่มากบาดอยากได้กางเกงทรงนั้นเสื้อสีนั้นสีนี้ซื้อให้ไงไปคนนี้มีแนวอยากได้เติมเข้าไปเองไปหาหมักกันบาดนี่เห็นหน้ากันยอดรักทูลหัวเอามาตั้งทั้งหัวคนบาดนี่เป็นตะข้อหักตายขึ้นยังเนี่ยผู้ใหญ่ๆนั่นเพิ่นหักคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจคนน่ะมันโอ้โหตายแล้วเดินไปหาขอก็ยังดอกกระเทียมแท้คือกรรมไม่จบนี่คือบุคคลที่ยังคล้องแวะอยู่ในกามก็ต้องเป็นอย่างนี้เอาทีนี้มาดูตัวของกามเองไม่ต้องดูตัวบุคคลคือรสชาติและกระโทษทุกข์ของมันพระพุทธเจ้าพันบอกอยู่บยาบาโซมันไม่อิ่มเป็นไม่ชื่นดังหวังเมื่อได้สมปรารถนาแล้วเหมือนสุนัขแทะกระดูกกุโรอมุงอัธิกังกรูปมาอุปมาเหมือนสุนัขแทกกระดูกแซ่บหาบ่อิ่มแซ่บจนเมื่อยเกิดมาในหลายแสนศาสตร์ก็ไม่แห้งกระดูกก็บอกภาษาแบบหลอนก็บ่เลียบเยอะเถื่อบ่อิ่มเยอะเถื่อบางทีท่านก็เปรียบเหมือนแรงกาที่คาบอาหารมาชื่นใจอยู่ในปากแต่ไม่แน่ว่าจะได้กินเป็นของเราให้สมหวังไหมตัวอื่นแห่น้ำขบๆมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีลูกลูกนั้นเป็นกามคือห่วงเป็นทุกข์แล้วน้ำมูใส่น้อไปขี่มอเตอร์ไซค์ข้อหักตายอยู่ใส่น้อไปดมกาวอยู่ใส่น้อมีลูกสาวเขาสิสุดไปจังสันจังสีใส่น้อไปถือหลอกถือล่วงใส่มีเงินมีทองก็ทุกข์กับเงินกับทองเองเขายืมไปแล้วก็ทุกต่อทำสัญญาอย่างดีแล้วก็ยังย่านเขาโกงดูเสือเขาตายไปเขาจะได้ใส่กูบรอ
เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อมังสะเปสูปมาชิ้นเนื้อที่แรงกาคาบมามันพอให้ชื่นใจนิดหน่อยแต่ตัวอื่นก็บินผวาตามคอยจิกคอยแย่งแต่นี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดมันมีตัวแย่งมีลูกก็กลัวลูกจะล้มหายตายจากกลัวผัวจะพัดผ้ากลัวเมียจะเป็นอื่นกลัวทรัพย์สมบัติจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ยังไม่เป็นย่านไว้หาแล้วย่านไว้หาแล้วอาศิว่าเป็นสำหักย่านมันก็เลยไม่ชื่นดังหวังเมื่อได้มาสมปรารถนาก็ยังไม่ชื่นดังหวังถ้าสูญเสียไปก็โศกเศร้าอะไรอาวรณ์ละห้อยหาเป็นทุกข์ขื่นคมระทมทุกลูกตายเสียเมียตายจากพัดพากจากสิ่งที่ได้มาแล้วทุกข์นี่คือผู้ที่ยังไม่รู้จักธรรมเป็นทุกข์มากแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราจะหาทางออกจากทุกข์อันมีอยู่ในกามนี้ถ้าได้มาก็จะไม่ดีใจเกินไปถ้าเสียไปก็จะไม่โศกเศร้ากับมันจนเกินไปเพราะรู้มันด้วยปัญญาอันยิ่งแต่นี้ยังไม่รู้ก็เลยมาฝึกมาเรียนมาเตรียมตัวเพื่อจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นท่านก็เปรียบเหมือนความฝันสุปินนกูปมาเหมือนความฝันฝันว่าหอก็เป็นตัวหนึ่งน้ำมูลเนี่ยตื่นขึ้นมาน้อยแอ่งแม่งอยู่บนเกาเหาะเหินในอากาศก็พังสลายความฝันอันเชิดชั้นอำไพตื่นมาก็พังสลายสิ่งที่ได้อยู่มีอยู่เป็นอยู่นี่คือฝันเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติเหมือนฝันบางทีท่านก็บอกว่าจิตตั้งเหมือนของยืมตามนี่เหมือนของยืมสิ่งที่เรารักเราใคร่ที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนยืมจังหน่อยเขาก็มาเอาคืนเจ้าของเขาไม่ยั้งมาเอาคืนยังอาตมาเนี่ยอยู่ดีๆมันอาจจะมาเอาคืนก็ได้ถ้าท่านไม่เข้าใจไว้อาตมานี่ก็ยืมมายืมธรรมชาติมาดินน้ำไฟลมมาจังหน่อยมันเอาคืนได้ไงเมื่อวานมันก็ทำทาจะเอาคืนอยู่เอามาแม่มันว่าดีพอดีมืออื่นเศร้าหนึ่งน้ำแงบตายไปยังเสร็จมันเอาคืนข้าวจะต้องไปทุกข์ไปร้อนเลยถ้าเราได้ฝึกใจรู้เร็วว่ามันจะเป็นอย่างนี้เอากันหามไปฝังโลดเผาฟืนเยอะแยะบ่ต้องมาทำกันโลงให้มันเสียอีหยังหยาบผอมสบายได้ข่อยตายจะสภาพกับมันหาเหตุหยาบของยืมเขามาเอาคืนแล้วมันจะไปเสียดายอะไรอาวรณ์อีหยังกระดอกกระเดียเงินเบิดทองหลังจากนั้นท่านเปรียบเหมือนดาบเหมือนหอกมีภัยมีโทษเข้าใกล้ต้องระมัดระวังท่านเปรียบเหมือนหัวงูหัวงูผิดมีผิดแท้ๆต้องระวังบางทีท่านก็เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อมันต้องโขกต้องซับสิ่งที่เข้าได้เข้ามีเข้าเป็นในทุกที่ทั้งสั้นคือความบกพร่องของกามทีนี้มาดูความสัมพันธ์ต่อโลกต่อสังคมสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในกามเบียดเบียนกันทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะกามตำรวจจับสองแม่ลูกไปฆ่านั่นเพราะกามพระสงฆ์เจ้ามีข่าวไม่ดีไม่งามกามผู้เฒ่าผู้ชายข่มขืนเด็กหญิงตัวเล็กๆ4ขวบ5ขวบกามกษัตริย์พระพุทธเจ้าว่ากษัตริย์ทะเลาะกันกับกษัตริย์เพราะกามนี่มันเข้าไปเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสังคมกับสิ่งแวดล้อมเป็นโทษเป็นพิษเพราะการแย่งชิงกามแย่งชิงอำนาจเพื่อจะได้มาซึ่งกามรูปเสียงกลิ่นรสเพราะกามพี่น้องทะเลาะกันเพราะกามฆ่ากันเพราะกามพราหมณ์กับพราหมณ์ทะเลาะกันเพราะกามกษัตริย์ทั้งหลายเข็นฆ่ารบรากันสัตว์ทั้งหลายชนกันจนตายกัดกันจนตายเพราะกามโทษของกามมีมากแล้วไอ้ที่ไม่ได้ออกไปจากวัฏสงสารก็เพราะกามอันนี้กามนี้มาจากไหนมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานคือความไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้จักทางออกจากมันจึงต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นมหากัปหนึ่งหนึ่งคือโลกพินาศไปครั้งหนึ่งชีวิตที่ยังไม่ก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้จิตที่ยังมีสิ่งเหล่านี้เป็นเยื่อใยมันก็ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ตรงนี้
จนกว่าเมื่อใดเราจะทำเยื่อใยยางอันนี้เหือดแห้งคือกามพระอนาคามีเรียกว่าอนาคามีเนี่ยไม่กลับมาเรื่องกามของท่านหมดไปแต่ยังมีเยื่อใยยางพวกมานะปฏิฆะพวกนี้อวิชชายังถือตัวว่าเราดีกว่าคนอื่นยังพอมีอยู่ท่านไม่กลับมาสู่โลกก็จริงแต่ท่านก็ไปอยู่ในชั้นพรหมสุทาวาสอวิหาอัตสีสุทัสสาอัตนิฐาไม่กลับมาที่นี่เพราะที่นี่มีกามจิตไม่ย้อนกลับมาที่นี่แล้วที่โน่นไม่มีกามมีแต่เรื่องจิตกันล้วนถ้าท่านไปอยู่สุทัสสีท่านยังไม่ปรินิพพานนั่นก็เลื่อนขึ้นไปโซสุทัสสาสุดท้ายไปถึงอัตนิฐาหมดอัตนิฐาแปลว่าไม่น้อยหน้าหมดไม่ลงมาอีกนิพพานตรงนั้นเพราะนั้นพวกเราจงพากันเจริญสมาธิภาวนาพากันเรียนรู้จิตใจตนเองที่มันปรุงมันแต่งมันปรุงแต่งไปไหนมันไม่หนีพ้นจากอำนาจของกามอย่าเข้าใจว่ากามมันคือแต่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเรื่องสิ่งที่รักสิ่งที่พอใจใคร่อยากผูกพันอยู่ตรงนั้นสิ่งใดที่เราพอใจรูปอันใดเสียงอันใดกลิ่นอันใดรสอันใดผูกพันจิตใจความสะดวกสบายทางกายที่ได้สัมผัสนั่นเรียกว่าเบญจกามคุณคือสิ่งที่ให้คุณเกิดความพอใจในจำนวน5อันนี้พอเหตุนั้นที่เรามานั่งสมาธิเรามาอบรมจิตการที่เรามาจำศีลต้องได้รับการอบรมจิตเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้ปอกเปลือกมันออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยไปสั่งสมบุญญาบารมีบางท่านอาจจะเก่งอาจจะเคยทำมานานหลายภพหลายชาติในชาตินี้เราอาจจะสามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์พ้นจากอำนาจของกามได้อย่าเข้าใจว่ามันหมดสมัยนะตัดไปเลยสิ่งที่บอกว่าหมดสมัยนี่กินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่ท่านก็สามารถบรรลุอมตะบททางแห่งความไม่ตายอมตะบทอย่างนี้คือเข้าถึงระดับโสดาบันนี้ท่านเรียกว่าอมตะบทบทตัวนี้คำว่าปะทะแปลว่าทางยางเข้าไปท่านเปลี่ยนวิธีกรรมที่ประกอบไปด้วยองค์8ประการเป็นองค์คุณประกอบมรรคเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนถนนเส้นใหญ่ๆแต่คำว่าปัฏฐะเนี่ยเป็นไวยพจน์ของคำว่ามรรคเหมือนกันแต่มันหมายถึงทางเล็กๆแต่คำว่าจุลปันธกะมหาปันธกะอย่างนี้จุลปันธกนะปันธกะเนี่ยนะทางน้อยบักทางน้อยก็หมายบ้านเฮามหาปันธกบักทางไงสองผัวเมียเป็นลูกเศรษฐีผัวเป็นคนใช้และชอบพอกันและลักหนีจากตระกูลพอจะออกลูกคิดถึงพ่อถึงแม่เนี่ยเห็นว่าผัวจนลบสิเมื่อออกอยู่บ้านพอบ้านแม่มาออกอยู่กลางทางผัวนำมาพ่อเนี่ยเอาเมื่อและเอิ้นซื้อบักทางน้อยแล้วแรกกับบักทางไงสักคนผู้สองปฏิออกอีกลบมาอีกเสื้อออกหรือกลางข้างนี่อีกหัวตามมาทางกับเอาคืนไปตั้งชื่อไปบักทางน้อยบาทนี่เพราะนั้นคำว่าปะทะผู้เสยยะอมตังปะทังท่านย่อมสามารถบรรลุสู่อมตะปดคือเข้าถึงทางแห่งความไปสู่ความไม่ตายถึงโสดาบันบุคคลนั่นก็เข้าสู่อมตะบทแล้วแน่นอนว่าท่านจะต้องดิ่งไปจนถึงที่สุดทุกข์คือนิพพานตัดปัญหาได้เลยว่าหมดสมัยบ่เบิดเด้แล้วก็ตัดปัญหาได้อีกว่าเป็นแม่หญิงเป็นผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมได้ไหมบรรลุธรรมได้ไหมบ่ได้บวชหมดปัญหามันแตกกันอยู่บ่เนี่ยมานั่งสมาธิตีข้องมือมือมิได้มายิ่งสำตัวมานั่งก่อนสับหลับถ้าจะให้ไปน้ำหลังแนวใดหมอนมาคือมาก่อนนางวชิราภิกษุณีพูดกับยักษ์
คำว่าหญิงว่าชายไม่มีความหมายจะมีความหมายอะไรคำว่าหญิงว่าชายเมื่อบรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วหมดความเป็นผู้หญิงหมดความเป็นผู้ชายพออรหันต์ไม่ยิ่งไม่ผู้ชายหมดสมมติสุดๆเท่าเฮานี่เป็นทั้งไม่ยิ่งผู้ชายน้ำกันในผู้เดียวนี่บางท่านอาจจะเคยฝันว่าตนเองเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงนี่ว่าไม่ออกนั่งสลับเลยนี่เคยฝันบ่อลังเถื่อว่าฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชายนั่นคือขันในอดีตศาสตร์ก่อนเจ้าเคยเป็นผู้ชายจงพระนี่คือกันผู้ชายคือกันลังเถื่ออาจจะฝันเป็นแม่ยิ่งบางทีผัวกับเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยมือดีขึ้นดีฝันว่าเจ้าของเป็นลูกไผ่ผัวมันคือฝันแปลกประหลาดเนี่ยมันจะเป็นไปบ่ได้แท้ฮ้อนขันในอดีตในชาติก่อนๆเคยผูกพันเจ้าเคยเป็นลูกไข่เท่านี้มาซานี่ว่าไม่ลูกไข่บาดนี่เป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อจิตเราสงบในคืนที่จิตสงบไม่มีอารมณ์ค้างนอนหลับด้วยความสงบนี่บริสุทธิ์แล้วขันในอดีตมันจะทำงานให้เราเห็นมันเป็นฝันที่ว่าปุพพจินโกสุปินังปัสสติความเคยชินที่ผ่านมาแล้วในอดีตปรากฏเป็นฝันอาตมายังเคยฝันแปลกๆเคยฝันหาบขนมไปขายมีลูกหน่อยให้น้ำก้นสองคนผลจักมันศาสตร์ไหนเพราะนั้นยาสู่หน่อยมกหน่อยใจว่าเป็นแม่งาแม่ยิ่งปฏิบัติธรรมบ่ได้บรรลุธรรมได้ดีกว่าหอดพระหลังองค์ไม่ออกนี่เวลานี้ก็ตามสมัยก่อนก็ตามสมัยพุทธกาลนางโคปิกาค่ำไม่ออกค่ำเลี้ยงพระสามองค์พระเทศแล้วฟังผมเมื่อเพิ่นบ่เฮ็ดได้พระเทศซื่อๆเรานอนเฮือนแล้วนั่งสมาธิพระเพิ่นว่าจะสั่นสิเราทำพอตายปั๊บตายไปเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายนางสิริมหามายานางพิมพายโสธราตายไปแล้วเกิดเป็นเทพบุตรมากทกะเหล่านี้บ่ได้เป็นแม่ยิ่งอีกเพราะนั้นแท้เฮานี่คือกันเหมือนนางโคปิกาพอตายปั๊บเป็นเทพบุตรผู้ชายถ้า3องค์ตายไปมันเป็นเทวดาชั้นต่ำคอยรับใช้เป็นคนทันดีดพินทำสะอาดกับไปปนิบัติเล่านั่นเองไปค่ำเล่าคือเก่าเราเจอหนาได้อยู่ในที่ประชุมเทวดาท้วงอยู่กลางวงเลยเทวสภากุโตมุโขอิเมภวันโตพุทธสธรรมมังนะปฏิฆเหสุงเอาหนาไปไว้ใสกล่าวว่ากุโตไปว่าอยู่ใสมุโขหนาเจ้าเอาไว้ใสอิเมภวันโตเอาหนาไปไว้ใสบวชมาแต่หึงจังบ่เหลือบังศีลบังธรรมเพิ่นสอนข่อยคือดีแท้ข่อยได้ย้อนเจ้ามุเจ้าเอาหนาไปไว้ใสอายเทวดาหมดเลยทั้งสภาเทวดาทั้งหลายมาลุมถามเป็นยังจังหวะจะสันนี่ตะกี้เวียเป็นพระสามองค์ใครเป็นไม่ออกคำสงย่ำเสาย่ำเพศเล่าหลุดสอนคอยก็ได้ย้อนว่าวันละสามองค์นี่สมมติเป็นยังซี่เอาหนาไปไหวใสพวกนี้ก็เลยตื่นตกใจมาตั้งท่าใหม่อยู่ทั้งสวรรค์ผลเอาของเก่าไปใส่เคยบวชเคยเฮียนฮ้อเอากระดาษคนดอกเวียยังอายเขาว่าสันก็เลยเก่งกว่านางโคปิกาเข้าไปอีกสององค์อีกองค์หนึ่งบอกกล่าวหนาเลยเป็นคนใส่เหล้าคือเก่าเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่จะไม่กล่าวหนาเท่าๆนี่กล่าวหนากว่าคนหนุ่มๆก็ได้นางพระพุทธาเถรีลูกเล่าตั้ง10เป็นสาวคนอายุ100สาวบวชย่ำเฒ่าเดินจงกรมซื่อๆบ่ได้มันสิล่มกอดกกเสาหนียางออกอันนี้ก็เอาโหลดไม่ใหญ่เสาใหญ่ๆนี่เฟี้ยโหลดฮ่าลูกเขินย่านมันล่มมันเท่ากับเฟี้ยน้ำกอกเสาเนี่ยวันบ้าก็เบิ่งล่มหันใจไปหันมันสิได้อยู่หรอกเอาละวันนี้แปลว่าสมควรแก่เวลาพากันมาปองบาปพากันมาลอยบาปเสียมืออื่นจะไปเอาบาปไม่เติมได้แต่มือหอดบาปขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยไยยธรรมอันจะนำออกเสียจากความทุกข์
จงบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ